สำหรับทุกคนคลิปนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตไอเทม Limited UGC ฟรีค่ะอันแรกนะคะจะเป็นมงกุฎสีแดงค่ะทุกคนอันนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีการแจกนะคะในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะเวลาตอนตีห้านะคะโดยจำนวนที่แจกเนี่ยจะเป็นการแจกนะคะทั้งหมด 5,000 ชิ้นด้วยกันค่ะตอนแรกมีคนนะคะติดตามใน Twitter ของเขาเนี่ยครบถึง 6,000 คนนะคะเขาเนี่ยจะแจกเพิ่มค่ะเป็น 6,000 ชิ้นด้วยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนอีกไอเทมนะคะเขาจะมีการแจกเนี่ย 5-10 นาทีนะคะก่อนเวลาจะแจกจริงๆเนี่ยใน Twitter ค่ะแล้วก็ใน Discord ของเขานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์นะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะทุกคนสำหรับชิ้นที่2นะคะจะเป็นมงกุฎสีรุ้งค่ะทุกคนมันมีลักษณะเป็นมงกุฎนะคะที่คล้ายๆกับวอลคิลลี่เลยนะอันนี้เนี่ยทางเจ้าของไอเทมนะคะเขาได้ออกมาประกาศค่ะว่าถ้าเกิดว่าแมปโรจิบอลของเขานะคะมีอัตราการกดไลค์เนี่ยครบถึง 75% ขึ้นไปค่ะทุกคนเขาเนี่ยก็แจกมงกุฎฟรีอันนี้ค่ะโดยสำหรับวิธีการรับของฟรีค่ะทุกคนก็อาจจะเป็นแบบเดิมนะคะคือเอาชนะโรจิบอลเนี่ยให้ได้นะคะทุกคนเหลือเป็นคนสุดท้ายค่ะแบบเดิมเลยนะคะที่เขาเนี่ยได้เคยแจกของก่อนหน้านี้แล้วค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะทุกคนจะเป็นแมงกะพรุนสีน้ำเงินนะคะอันนี้เนี่ยเขานะคะจะมีการแจกในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะเวลาตอน 7:30 นะคะเป็นเวลาตอนเช้าค่ะซึ่งเขานะคะไม่ได้ระบุจำนวนชิ้นที่จะแจกไว้นะโดยนี้เนี่ยเดี๋ยวเขานะคะจะแจกลิงก์ไอเทมเนี่ยใน Discord ค่ะไปติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะทุกคนสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นมงกุฎสีทองมรกตค่ะอันนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีการแจกค่ะในวันเสาร์ที่24มิถุนายนนี้ค่ะทุกคนช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นตอน 4:00 นะคะจนถึงเวลา 6:00 เช้าค่ะโดยจำนวนที่แจกทุกคนจะเป็นจำนวนยอดไลค์ที่เขาได้รับค่ะโดยส่วนมากนะคะเขาเนี่ยมักจะแจกนะคะประมาณ 2,500 ชิ้นนะคะจนถึง 2,800 ชิ้นค่ะส่วนลิงก์ไอเทมนะคะเขาจะมีการแจกใน Discord ค่ะก่อนเวลาแจกจริงนะคะไม่นานค่ะพองั้นนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่ค่ะเราไม่รู้นะคะต้องรับยังไงเนี่ยแนะนำให้ทุกคนนะคะดูวิธีการนี้ได้เลยค่ะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอทนะคะในคอมค่ะส่วนในคลิปนะคะจะเป็นวิธีการแก้ทางบอทในมือถือนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการค่ะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถรับของ Limited UGC ค่ะได้รวดเร็วขึ้นนะคะและการสุดท้ายนะคะจะเป็นวิธีการดูข่าวไอเทม Limited UGC นะคะที่แจกผ่านลิงก์เนี่ยหมดแล้วหรือยังนะคะสามารถดูจากคลิปนี้ได้ค่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายค่ะ